ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะผู้ชมทางมินนี่เองเนี่ยมายื่นเอกสารต่อพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะโดยเดินทางมาพร้อมกับทีมทนายซึ่งเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์อยู่ที่บก.น.5แล้วนะคะเธอก็ได้เดินทางมาที่นี่เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไปยื่นเอกสารที่บก.น.5นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสถานที่มาที่ทุ่งมหาเมฆแทนนะคะเนื่องจากว่าที่บก.น.5เนี่ยปิดทำการตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 4:30 นะคะแล้วก็หลังจากแถลงข่าวที่ริมถนนที่บก.น.5เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตามมาที่นี่แล้วค่ะที่ทุ่งมหาเมฆโดยใจความเกี่ยวกับการแถลงข่าวของเธอนะคะก็มีการทำหนังสือมาให้กับสื่อมวลชนด้วยนะคะผู้ชมโดยเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวนะคะระบุเอาไว้ว่าคำชี้แจงของมินนี่ประเด็นเกี่ยวกับที่เป็นข่าวมินนี่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและค้าขายสินค้าออนไลน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์การพนันออนไลน์แต่อย่างใดและต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่เป็นประจำจนได้มีโอกาสรู้จักกับพี่หนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิประมาณปี2563ค่ะในงานเลี้ยงส่งผู้การจังหวัดเลยโดยการแนะนำของคุณแม่มินนี่นะคะหลังจากนั้นได้พบกันอีกประมาณ 3-4 ครั้งจนสนิทสนมกันจากนั้นค่ะจึงได้มีการคบหากันเรื่อยมาจนกระทั่งพี่หนึ่งย้ายไปประจำที่จังหวัดขอนแก่นจึงได้ห่างกันและไม่ได้เจอกันอีกจนกระทั่งปลายปี2565ค่ะหลังจากกลับจากทำงานที่ต่างประเทศจึงได้พบกับพี่หนึ่งอีกครั้งโดยมินนี่รู้ว่าพี่หนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังคงติดต่อและคบหากันเรื่อยมาซึ่งในระหว่างที่คบหากันนั้นนะคะพี่หนึ่งก็ยืมเงินจากมินนี่หลายครั้งเป็นเงินสดบ้างโอนเงินให้บ้างนะคะมินนี่ไม่สะดวกก็เลยให้คนที่สนิทกันโอนให้หลังจากนั้นค่ะพี่หนึ่งก็จะคืนเงินให้เป็นเงินสดส่วนพี่เปียกนะคะพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยซึ่งเป็นน้องชายของทางพันตำรวจเอกภาคภูมิค่ะรู้จักกันประมาณปี2566ช่วงกลางปีค่ะจากนั้นก็มีการปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าวสัมภาษณ์เดี๋ยวสัมภาษณ์อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่นักข่าวทุกคนจริงๆไม่งั้นหนูก็ไม่รู้ว่าต้องติดต่อทางไหนทำอะไรยังไงค่ะได้พูดก็ดีขึ้นนิดนึงค่ะฮิวใจขึ้นคิดว่าลูกน่าจะเข้าใจเรามากขึ้นแล้วได้ออกไปค่ะหนูไม่ได้หวังอะไรหนูหวังแค่ว่าให้ลูกถ้าเขาเห็นเหมือนตอนแรกคลิปที่เขาเห็นเขาได้ยินจากคนอื่นเขาเล่นเกมโรบล็อกออนไลน์ใช่ไหมคะว่าเอ้ยหม่าม้าอยู่โดนจับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเด็ก6ขวบอ่ะนะแต่พอวันนี้ได้พูดถ้าในวันข้างหน้าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดกับหนูวิดีโอนี้ที่หนูได้ให้ทุกคนเรคคอร์ดไปแล้วหนูจะอยู่ที่ไหนทำอะไรมันก็ยังอยู่ที่ในโลกอินเทอร์เน็ตตลอดไปหนูเป็นห่วงแค่ความรู้สึกลูกหนูจริงๆค่ะทำไมเราพูดเชิงว่าเราจะมีอะไรเป็นไปอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ไงคะว่าสิ่งที่เราออกมาพูดวันนี้มันจะมีภัยอะไรกับตัวเราหรือเปล่าไม่รู้จริงๆเราก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กคนนึงไม่ได้มีแบ็กอัพไม่ได้มีอะไรเหมือนที่ข่าวลงไปเราก็คนธรรมดาคนนึงตอนนี้ในสังคมมันจะเข้าใจคุณมินนี่มากขึ้นหลังจากนี้เสร็จกับสิงคโปร์เลยไหมหรือว่าอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะเพราะว่าหนูต้องอยู่บ้านเพราะลูกหนูอ่ะอยู่ที่บ้านมีคนไปกดกิ่งตลอดเลยอยู่บ้านไม่ได้เลยเดินทางมาพร้อมกับใครครับอะไรนะคะเดินทางมากับใครอ๋อมากับเพื่อนค่ะเสร็จจากนี้ก็จะกลับบ้านเลยใช่ไหมค่ะแต่ว่าจะกลับเข้าบ้านแต่ว่าอาหารเลยทานก่อนค่ะมินนี่ครับตอนนี้จะฟ้องร้องใครอะไรอยู่บ้างไหมก็เดี๋ยวให้ทนายดำเนินการเลยค่ะส่วนตัวเราคิดว่าจะฟ้องใครก็ฟ้องค่ะฟ้องรูปหนูมันหลุดออกไปอ่ะโทรศัพท์ส่วนตัวหนูอย่างที่หนูพูดเลยมันจะหลุดจากไหนอ่ะพี่หนูไม่รู้จริงๆค่ะถ้าถามเรื่องแบบส่วนตัวเรื่องลูกเรื่องอะไรแบบนี้หนูตอบให้ได้แต่ถ้าเรื่องอื่นหนูไม่ขอตอบจริงๆนะในตอนนี้เพราะในเบื้องต้นที่พี่อยากถามอะไรหนูให้ถามหมดเลยตรงๆงั้นบอกที่เราจะชี้แจงเรื่องอยากชี้แจงอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนูก็ได้พูดไปหมดแล้วค่ะสิ่งเรื่องคดีหนูแบบไม่อยากพูดเลยหนูอยากพูดเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างเงี้ยพูดได้เรื่องลูกเรื่องการโดนรบกวนหรือการอะไรหนูก็อยากพูดว่าอย่าไปกดกิ่งบ้านหนูเลยโทรหาหนูก็ได้มีคนข่มขู่ไม่มีค่ะข่มขู่ยังไม่มีนะคะแต่ถ้ามีหนูรับรองค่ะว่าหนูก็จะบอกให้พี่ๆช่วยหนูเพราะหนู
ไม่รู้จักใครไม่ได้มีอำนาจอะไรหนูจะไปสู้ใครได้ยังไงเนาะก็ต้องพึ่งแบบกลัวค่ะกลัว 100% เพราะไม่รู้จักใครที่มีอำนาจที่จะสู้ได้เลยจริงๆถ้าวันนึงเราเกิดอะไรขึ้นหายไปเราจะไปสู้ยังไงยืนยันว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้มีใครกดดันมาให้เราไม่มีใครกดดันหนูแน่นอนค่ะเกิดจากความที่เราเครียดแล้วก็เกิดจากการที่ลูกเราขออีกนิดนึงนะเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ที่มีฝนตกอยากจะพูดถึงวนกลับไปพูดเรื่องความสัมพันธ์กับพี่หนึ่งหนูตอบไปแล้วค่ะสักนิดนึงตอบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะตามที่ให้ไปเลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนใช่ค่ะก็หนูตั้งใจว่าเดี๋ยวจะบินกลับไปกราบขอโทษท่านเพราะว่าคุณแม่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือยุ่งอะไรด้วยคุณไม่ได้ทำธุรกิจอะไรครับคุณแม่ก็กระทบหลายอย่างจริงค่ะคุณไม่ได้ทำธุรกิจอะไรครับคะน้องมินนี่ก็อย่างที่มีคนเข้าไปทำงานที่บ้านน้องเป็นคนงานน้องมินนี่อยู่ในรัฐบาลอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทนายเป็นคนดำเนินให้นะคะว่าต้องตอบยังไงหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงเดี๋ยวนี้ต้องให้ทนายตอบแล้วนะคะมินนี่ครับมีโจจะเข้าโทรศัพท์แล้วจะมีโอกาสไปขอโทษท่านด้วยตัวเองไหมคะหนูก็เดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าหนูจะติดต่อไปทางไหนได้เพราะหนูก็ไม่ได้มีคอนแทคที่จะติดต่อแต่ว่าเดี๋ยวหนูลองดูก็ได้ค่ะถ้ามีใครที่สามารถติดต่อให้หนูได้หนูไปหนูก็อยากจะไปกราบขอโทษเพราะท่านก็เดือดร้อนเพราะหนูมากพอสมควรเลยค่ะจริงๆอันนี้หนูรู้สึกเสียใจจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะในวันที่เราร้องเพลงแล้วก็ได้คลิปมันก็หลุดออกไปทั้งที่ท่านก็ไม่ได้รู้จักหนูเป็นการส่วนตัวหนูอยากไปกราบขอโทษจริงๆค่ะเพราะมันมีคลิปมีรูปมีทุกๆอย่างอ่ะค่ะจากโทรศัพท์ของหนูค่ะคลิปที่งานเรียนที่ร้องเพลงใครเป็นคนชวนไปอ๋อหนูไปกับพี่หนึ่งค่ะมินนี่รู้สึกยังไงชื่อเรากลายเป็นทำให้วงการตำรวจสะเทือนมากเลยนะเอาจริงๆหนูไม่ทราบจริงๆค่ะตอนนี้พี่หนึ่งถ้าคุณมีการคืนเงินหรือยังอ๋อก็มีคืนไม่ครบบ้างค่ะแล้วก็ค่ะเหลือเยอะไหมไม่ของไม่ตอบดีกว่าค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะพอแล้วครับพอแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตพอแล้วครับขออนุญาตขอบคุณมากครับ